ได้เห็นข่าวแบบนี้เนี่ยแหละครับความฟินของณเดชน์และยาย่านะครับผมข่าวนี้ครับณเดชน์ก็พบปะสื่อมวลชนหลังจากที่เปิด IG ส่วนตัวนะครับเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของชื่อ IG ว่าคูกิมิยะว่าตอนแรกเนี่ยจะใช้ชื่อคูกิมิยะแบบเดิมแต่ไม่มี S แต่ว่ามีคนเอาไปใช้แล้วชื่อ account นี้ก็เลยต้องเติม S แล้วก็บังเอิญไปคล้ายกับของ IG ยาย่าเลยทีเดียวนะครับผมก็อยากมีช่องทางที่จะแชร์มุมมองกับแฟนๆบ้างที่ตัดสินใจเริ่มเปิด IG ปัดนะครับว่าไม่เกี่ยวกับการดึงกระแสละครแต่อย่างใดซึ่งหลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปก็ได้โพสต์รูป9รูปที่เป็นรูปของตัวเองจะเป็นการโพสต์เอามารวมกันเป็นภาพใหญ่ๆภาพนึงแต่เป็นภาพ9รูปนะครับผมเจ้าของภาพเนี่ยมาคอมเมนต์ขอเครดิตเจ้าของภาพไม่ใช่ใครไหนเลยคือยาย่านั่นเองนะครับผมมาคอมเมนต์บอกว่าอย่าลืมเครดิตคนถ่ายงานนี้คนที่ติดตามก็เลยรู้เลยว่าใครเป็นคนถ่ายภาพนี้ให้ณเดชน์นะครับส่วนเรื่องทำบุญกฐิน NY กับแฟนๆปีนี้จะทอดกฐินที่วัดดงสวรรค์จังหวัดสกลนครเพื่อนำเงินไปบูรณะศาลาปฏิบัติธรรมในวันที่27ตุลาคมนี้ครับคือแค่รู้สึกว่าอยากจะเปิดตอนที่ผมดูละครลิขิตรักอยู่ครับแล้วก็เปิดดีกว่าอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจเปิดเลยชื่อ IG ผมลอง2ชื่อนะฮะคูกิมิยะ S ดีกว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็approve ก็เลยเอาชื่อนี้แล้วกันก็คล้ายๆของน้องผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเราก็ถามเขาด้วยนะครับเราก็บอกเขาด้วยว่าเราจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่ามั่นใจไหมจะเปิดอะไรเงี้ยผมบอกก็มั่นใจอะไรเงี้ยก็เลยเปิดเริ่มมีมุมมองอะไรที่เป็นแบบเราอยากจะลงอยากจะแชร์อยากจะให้แฟนคลับเราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราบ้างในส่วนหนึ่งเปิดไอจีก็ไม่ได้ทำให้เรตติ้งละครขึ้นหรอกครับผมสำหรับตัวผมแล้วผมไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับเรตติ้งมากนักเท่าไหร่ก็เป็นเหมือนบุญกฐินประจำปีอะไรเงี้ยครับเราก็ทำนะตามความเหมาะสมไป27ตุลานะครับผมเราจะไปกันที่จังหวัดสกลนครครับที่วัดดงสวรรค์นะครับผมก็ที่จังหวัดสกลนครนะฮะก็ใครที่สามารถเดินทางไปร่วมกันได้ก็เดินทางไปถ้าใครที่อยากจะร่วมบุญทางบัญชีนะครับผมก็โอนเข้ามาตามเลขที่บัญชีได้เลยค่ะก็ร่วมบุญกันได้นะคะกับณเดชน์ค่ะ